่อใน TNN ข่าวเที่ยงค่ะมาดูรายละเอียดกันนะคะวันนี้ทางบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือว่าทอทค่ะได้ประกาศผลนะคะว่า King Power เนี่ยกวาดเรียบ3สัญญาทั้งในเรื่องของสิทธิ์บริหาร Duty Free พื้นที่เชิงพาณิชย์แล้วล่าสุดค่ะมีการเปิดซองประมูลชิง Duty Free อีก3สนามบินภูมิภาค King Power ก็ได้คะแนนมาเป็นอันดับ1นะคะวันนี้ทางทอทประกาศผลคะแนนรวมสูงสุดผู้เสนอสิทธิการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรหรือว่าดิวตี้ฟรีณท่าอากาศยานภูมิภาคได้แก่ทั้งที่ภูเก็ตหาดใหญ่และเชียงใหม่ค่ะปรากฏว่าบริษัท King Power Duty Free ได้คะแนนมาเป็นอันดับ1เลยนะคะด้วยคะแนน96คะแนนส่วนกลุ่มโรงแรม Royal Orchid ได้คะแนนเป็นอันดับที่2 86คะแนนและกิจการร่วมค้าการบินกรุงเทพ Lotte Duty Free ได้คะแนนเป็นลำดับที่3 84คะแนนค่ะซึ่งการที่กลุ่ม King Power ได้คะแนนสูงสุดในการได้สิทธิ์ Duty Free 3สนามบินเท่ากับกลุ่ม King Power ได้สิทธิ์การบริหารงานทั้ง3สัญญาของทอทนะคะประกอบด้วยสิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรหรือ Duty Free การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2. การดำเนินงานประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ 3. สิทธิการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรหรือว่าดิวตี้ฟรีณท่าอากาศยานภูมิภาคได้แก่ภูเก็ตหาดใหญ่และเชียงใหม่นะคะขั้นตอนหลังจากนี้ทอมีกำหนดจะรายงานผลการพิจารณาข้อเสนอของเอกชนทั้ง3สัญญาเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายได้ในวันที่12มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะก่อนจะเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือว่าบอร์ดในวันที่19มิถุนายน2562ค่ะ